กลับมาเจอกันในช่องของน้ำอ้นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาบล็อกกันนะคะเพราะว่าน้ำอ้นเนี่ยกำลังจะไปงานแถลงข่าวของมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะคะทุกคนมิสเตอร์สตาร์พะเยาระยองพี่ตออาโกตาชื่อน้ำอ้นเนี่ยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของจังหวัดอยุธยานะคะตอนนี้ก็ชุดพร้อมแล้วหน้าพร้อมแล้วเหลือแต่ทำผมนะคะเดี๋ยวก็จะไปทำผมที่ร้านกันเนอะไปดูกันเลยค่ะโฟมอย่างนี้มันจะช่วยยังไงครับโฟมช่วยทำให้อยู่นิดนึงเวลาเราม้วนเนาะแต่นี่เป็นโฟมของเลเวลที่5ของเราแล้วมันจะไม่แข็งมากจะอยู่ระดับอ๋อเขามีแบบมีวัดเป็นเลเวลเลเวลเลยหนึ่งสองอะไรจะแข็งก็คือเหมือนเส้นห้านี้คือแบบต่ำที่สุดเลยปะห้าสูงคือสูงสุดก็คือทำให้ผมเรารู้สึกไม่แข็งมากตัวสูงมันจะรู้สึกไม่แข็งมากแต่ตัวต่ำมันแข็งมากมันจะสลับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นไงได้อยู่ไหมก็ได้อยู่นะเอาจริงๆอ่ะจริงๆน้ำอ้นอ่ะชอบที่จะไปที่พวกร้านทำผมมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาเจอช่างอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำทริคอะไรใหม่ๆแล้วก็นวัตกรรมอะไรแปลกๆที่เราไม่รู้จักนะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินข้ามสะพานลอยเหนื่อยมากนะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปงานนะคะซึ่งงานอยู่ที่สยามซึ่งตอนนี้เราเพิ่งอยู่หน้าปากซอยเองยังไม่ไปไหนเลยแล้วก็มีแววว่าโอ้ยเหนื่อยจะสายแล้วโอเคค่ะทุกคนไปค่ะตอนนี้น้ำอ้นก็อยู่ที่สยามสแควร์วันแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็กำลังรอเพื่อนๆอยู่นะคะพอเพื่อนๆมาถึงเนี่ยก็จะเดินเข้างานกันนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ยังโอเคอยู่นะแต่ก็เหมือนแบบว่าคลายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าแบบอยากจะฉีดสเปรย์ให้แบบดูไม่แข็งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนให้มันดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วพอแบบว่าพอฉีดสเปรย์ที่มันอัดแข็งมากๆพอเวลาโดนแสงไฟมันจะเงานะคะแล้วก็พอถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะไม่สวยนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้น้องต้นน้ำต้นน้ำวันนี้ฉันทำล้อฮะวันนี้ฉันทำล้อสวัสดีค่ะนี่ใครอ่ะโนบิตะลูกโอ้จ้าคุณน้องเจสตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปที่โรงละครแล้วนะคะทุกคนทำไมน้ำอ้นมันสวยอย่างนี้วะอุ้ยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังนั่งรอเขาแถลงข่าวงานเปิดตัวการประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2019นะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของว่างที่เขาแถมมาให้เรานะคะก็ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นพายนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยน้ำผลไม้เอื้องหลวงน้ำผลไม้รวมอ่อนอ่ะเป็นน้ำผลไม้ตอนแรกนึกว่าพุดดิ้งหรือว่าเยลลี่อะไรเงี้ยน้ำผลไม้มันทำแบบแพ็คเกจได้สวยมากเพื่อที่จะทุกคนพายนี้อร่อยเวอร์ขอบ่นนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้คือรองเท้าที่เพิ่งไปซื้อมาใหม่ที่ยูเนียนมอลล์นะคะราคาก็เอาเรื่องอยู่แต่เป็นหนังแท้ไงแต่แบบใส่แล้วเจ็บเวอร์เนี่ยตอนนี้คือหนังเปิดแล้วค่ะMr. Star Thailand 2019
อนุสาวรีย์มีลานกว้างขวางขนาดใหญ่เอาละครับและขอเสียงปรบมือให้กับ5หนุ่มหล่อของเรานะครับในชุดสุสากลจากห้องเสื้อซาร่าพระขนงด้วยนะครับเล่นนิดหน่อยแล้วก็หาถ่ายพวกแบบอินเสิร์ตอะไรเล็กน้อยๆนะคะแล้วตอนนี้ก็จะกลับแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ